สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษานักศึกษาก็ได้ เรียนรู้ในวิชา MBA 302สัมมนาการจัดการธุรกิจตั้งแต่หน่วยที่6ถึง10ไปแล้วนะคะดิฉันดร.วรรณเพ็ญเพ็งสมบูรณ์ก็เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบในหน่วยวิชานี้นะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปกันนะคะในหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะหน่วยที่6เราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องมิติทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจและในหน่วยที่7เราเรียนในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรธุรกิจหน่วยที่8ก็เรื่องการทำงานเป็นทีมในองค์ประกอบของธุรกิจหน่วยที่9เราก็เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาและหน่วยที่10เราก็เรียนไปแล้วในเรื่องของรูปแบบของการสัมมนานะนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะในแต่ละหน่วยที่เราเรียนไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงองค์กรธุรกิจในยุคใหม่ในการบริหารเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าการบริการที่มีคุณภาพความรับผิดชอบต่อพนักงานด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและการรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วเรายังต้องดูแลในเรื่องการดำเนินกิจกรรมด้วยความโปร่งใสนะพร้อมที่จะให้สาธารณชนตรวจสอบอย่างเสมอนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการของจริยธรรมทางธุรกิจระดับจุลภาคหรือจริยธรรมทางธุรกิจก็มีความสำคัญในระดับจุลภาคนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคพนักงานผู้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจผู้ผลิตคู่แข่งขันขององค์กรหรือผู้หรือไอ้จริงๆแล้วในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราต้องดำเนินด้วยความซื่อตรงยุติธรรมแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจริยธรรมทางธุรกิจนะจริยธรรมทางธุรกิจก็คือการทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้านะแล้วก็มั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ก่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นผลให้พนักงานเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยการที่เราหรือองค์กรเนี่ยไม่เอาเปรียบพนักงานแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้านะคะก่อให้เกิดผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะสร้างภาพพจน์ให้แก่ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจกับลูกค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่เอาเปรียบคู่แข่งขันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนะหรือทำให้วงการธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินไปได้อย่างสันติสุขไม่ขัดแย้งไม่ฟ้องร้องไม่เป็นศัตรูกันนะแล้วก็ช่วยส่งเสริมและควบคุมให้ผู้ประกอบอาชีพทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคพนักงานแล้วก็สังคมนะคะอันนี้ก็เป็นจริยธรรมทางธุรกิจเพราะฉะนั้นหลักการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยหลักคุณธรรมนะที่จะมาช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้มุมมองของจริยธรรมทางธุรกิจนะคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับกลุ่มอาชีพระดับองค์กรระดับสังคมแล้วก็ไปถึงระดับประเทศชาตินะแล้วก็โยงไปถึงระดับระหว่างประเทศและระดับโลกโดยที่คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการการตัดสินใจในบทบาทหรือฐานะผู้บริหารที่ดีก็จะทำให้พฤติกรรมขององค์กรเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีมีชื่อเสียงนะฮะการที่องค์กรนั้นจะดีหรือไม่ดี
เราสามารถพิจารณาได้จาก4มุมมองก็คือมุมมองที่1มุมมองด้านหัตถประโยชน์นะฮะก็คือการตัดสินใจเราพิจารณาจากผลลัพธ์ของแผนงานการกระทำที่มีผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นของคนใดคนหนึ่งนะอันที่สองก็คือเรามองในด้านของสิทธินะ right respective นะคะคือการกระทำหรือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยต้องไม่ละเมิดด้านสิทธิของผู้อื่นเนื่องจากทุกคนมีสิทธิมนุษยชนมีสิทธิบนพื้นฐานคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันที่3ก็มุมมองด้านยุติธรรมความยุติธรรมว่าการดำเนินงานต่างๆต้องให้ความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำและก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะฮะ4มุมมองจากประสบการณ์ทางสังคมนะฮะการตัดสินใจในเรื่องของความสำคัญทางคุณธรรมจริยธรรมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์นะบนบรรทัดฐานของสังคมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตของสังคมว่าควรจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมนะแนวความคิดยุคใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือ1ด้านสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราต้องมาพิจารณาทางด้านนี้นะก็บอกผู้ประกอบกิจการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการก็คือติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการกำจัดของเสียออกจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะโดยเราก็จะดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องมุ่งสู่มาตรฐาน ISO หรือ ISO 14000นะอันที่2เราก็คำนึงถึงด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยนะความปลอดภัยและชีวอนามัยเป็นหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรนะบริษัทก็ต้องกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบริษัทจะต้องมีข้อบังคับอันนี้กำหนดเอาไว้ให้พนักงานได้รับทราบนะเพราะฉะนั้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะโดยการจัดทรัพยากรตามลำดับก็คืออันแรกด้านการอนุรักษ์พลังงานอันที่สองคือด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสียอันที่สามก็คือด้านของการจัดการกับเรื่องของมลพิษทางอากาศนะอันนี้ก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะฮะอันที่สี่ด้านสังคมสังคมก็เป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการคงอยู่และก็เติบโตอย่างมั่นคงนะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก็คือพนักงานก็เป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้เข้าไปสู่ในระดับชุมชนระดับประเทศนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายนะในการดำเนินงานในระดับสังคมก็ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับองค์กรระดับชุมชนและก็ต่อไปยังระดับประเทศนะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างหลากหลายนะปัจจุบันแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือการให้ต่อสังคมโดยภาคธุรกิจนั้นเราเรียกว่าการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมที่เรียกว่าCorporate Social Responsibility ซึ่งเป็นแนวความคิดทางธุรกิจที่กำลังกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกนะเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิด CSR นะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้ CSR เป็นเพียงกระแสคิดทางธุรกิจนะภาคธุรกิจเองก็ต้องเข้าใจว่า CSR เป็นลักษณะของการสร้างภาพชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นการสร้างภาพให้เป็นเกิดเป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงนะความเสี่ยงในมุมมองขององค์กรเนี่ยความเสี่ยงหรือริสเนี่ยเราก็หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่มีความแน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนะหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะหรือทำให้เราเนี่ยไม่สามารถ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดเอาไว้ได้นะโอกาสหรือ opportunity ก็คือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบในเชิงบวกนะต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมและแผนงานที่เหมาะสมก็สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มนะให้กับองค์กรนอกเหนือจากแผนงานและโอกาสที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตมันก็จะประกอบด้วยปัจจัย2ประการก็คือ1ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความน่าจะเกิดนะ2ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นนะเราต้องทำให้ทั้ง2ประการเนี้ยมันสมดุลกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ risk management หรือการบริหารความเสี่ยงนะเราพูดได้ว่าการบริหารความเสี่ยงก็คือกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของความเสียหายนะลดลงหรือลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ให้มันลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ซึ่งการจัดการกับความเสี่ยงก็มีอยู่ด้วยหลายวิธีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีการบริหารจัดการในความเสี่ยงนั้นๆให้น้อยที่สุดนะหรือควบคุมมันให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดการกับความเสี่ยงอันแรกก็คือการยอมรับความเสี่ยงนะเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากมันไม่คุ้มค่าในการที่จะการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นๆอันที่สองคือการลดหรือการควบคุมความเสี่ยงนะก็คือการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนะคะให้ความเสี่ยงนั้นลดลงมาหรือเราอาจจะออกแบบให้ลดผลกระทบที่องค์กรเนี่ยสามารถยอมรับความเสี่ยงอันนั้นได้นะอันที่3ก็คือการกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยงไปยังที่อื่นเป็นการกระจายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นแบ่งความรับผิดชอบนั้นไปนะอันที่4ก็คือการเลี่ยงความเสี่ยงนะเลี่ยงความเสี่ยงก็คือการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่มันสูงมากและก็หน่วยงานไม่อาจจะยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆไปนะอันนี้ก็คือการบริหารความเสี่ยงเราอาจจะเลือกได้4ระดับนะ4วิธีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถจำแนกออกเป็น4ลักษณะอันที่1ก็คือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อันที่2ก็คือความเสี่ยงด้านการเงินนะอันที่3ก็คือความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานอันที่4ก็คือความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันขององค์กรที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นประเภทและปัจจัยความเสี่ยงนะเราสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงออกได้เป็น3ประเภทนะคะความเสี่ยงประเภทที่1เป็นความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายกับองค์กรนะเป็นเหตุการณ์เชิงลบหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อองค์กรเช่นภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการแข่งขันทางตลาดไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าหรือบริการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายกลยุทธ์หรือความสามารถของผู้บริหารและพนักงานอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคและก็เป็นอันตรายต่อองค์กรนะอันที่สองเป็นความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอนนะหรือ uncertainty นะเป็นความเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอนก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้องค์กรได้รับผลจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่สามารถคาดได้ว่าเหตุการณ์อันเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราคาดการได้ไม่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำนะมันอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆอะไรก็ได้นะที่เป็นความเสี่ยงที่มันไม่แน่นอนนะแล้วอันที่3ก็คือความเสี่ยงที่เป็นโอกาสนะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้องค์กรเสียโอกาสในการแข่งขันนะในการดำเนินงานหรือการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีผลประโยชน์เช่นเป็นการไม่ส่งเสริมหรือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการทำงานนะ
นี่ก็คือประเภทแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงนะเน้นในการบริหารการเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องมีการสร้างโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงนะอาจจะมีหน่วยงานมีสายการบังคับบัญชามีบทบาทมีความรับผิดชอบแล้วก็เลือกทักษะของบุคลากรนะอันนี้ต้องข้างสร้างโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานให้เขาเป็นตัวโครงสร้างแล้วก็ระบบวิธีการแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะมีการวางวัตถุประสงค์นโยบายกลยุทธ์เป้าหมายแล้วก็ risk appetite หรือความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงก็คือการติดตามรายงานผลการกำหนดวัตถุประสงค์การบ่งชี้ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการความเสี่ยงอันนี้ก็คือกรอบของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรนะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงนะประเภทของความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายในเกิดจากอะไรจากเกิดจากเรื่องของกลยุทธ์นะ strategic ของบริษัทเกิดจากเรื่องของ operational หรือการปฏิบัติงานของบริษัทนะแล้วความเสี่ยงอันนี้เราเรียกว่าปัจจัยภายในแต่ถ้าในความเสี่ยงของเรื่องปัจจัยภายนอกก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกนะอันนี้เรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้นะในประเภทของความเสี่ยงเราก็ยังจะต้องมาดูในเรื่องของกลยุทธ์การปฏิบัติงานการเงินแล้วก็กฎระเบียบของกฎหมายนะนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นระดับความเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งหรือคำนวณออกมาได้ว่าระดับความเสี่ยงหรือ risk appetite ที่เราสามารถยอมรับได้โดยการแยกระดับความเสี่ยงออกเป็นโอกาสของการที่มันจะเกิดความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดหรือ impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนโดยเราทำเป็น risk profile แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะเป็นสีแดงก็เป็นระดับความเสี่ยงที่สูงมากนะสีส้มก็เป็นระดับความเสี่ยงที่อยู่ที่ถือว่าสูงเหมือนกันแต่ยังไม่สูงมากส่วนสีเหลืองก็เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางส่วนสีเขียวก็คือเป็นระดับของความเสี่ยงต่ำแล้วเราก็ให้คะแนนเวทเป็นคะแนนออกมานะอันนี้ก็คือการหาระดับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้นะรายละเอียดตรงนี้ก็อยู่ในบทเรียนที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วนะงั้นเราสามารถหาระดับความเสี่ยงแล้วเราก็มาจำแนกระดับความเสี่ยงออกนะแล้วก็ดูว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะแล้วเราก็ดูระดับขอบเขตว่าความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะก็คือระดับของความเสี่ยงเท่ากับโอกาสของการเกิดเหตุการณ์คูณด้วยความรุนแรงของเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นองค์กรเองก็ควรจะมีเครื่องมือที่ช่วยระบุและก็ประเมินแสดงผลของการประเมินความเสี่ยงเช่นแผนภูมิหรือ risk map นะดัชนีการชี้วัดความเสี่ยงแผนผังขั้นตอนการทำงานนะอันนี้ก็เราสามารถกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่เราเห็นสมควรนะแล้วก็คำนวณตามหลักคณิตศาสตร์และค่าสัมพันธ์ทางสถิติหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะออกมาเพื่อจะดูว่าความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของเราเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นองค์กรเองก็ควรจะต้องติดตามแล้วก็จัดการความเสี่ยงนั้นนะว่าเรามีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงมันยังไงนะเรามีโอกาสที่จะควบคุมหรือเราจะสามารถมองเห็นประเด็นของความเสี่ยงแล้วพิจารณาว่าความเสี่ยงที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้หรือรับไม่ได้โดยเราก็จะมีขั้นตอนของการประเมินนะเห็นตัวอย่างในการประเมินเราก็จะดูว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมหรือทางธุรกิจเนี่ยมันจะมีมาตรการควบคุมยังไงแล้วความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่มีแค่ไหนนะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามาตรการการควบคุมนั้นน่ะอยู่ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะแผนการบริหารความเสี่ยงอยู่
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ไหมระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้มีแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้วก็ความเสี่ยงที่มันยังคงเหลืออยู่ตามลำดับขั้นตอนเนี่ยเราสามารถระบุกลยุทธ์แนวทางแล้วก็เลือกวิธีที่จะกำจัดหรือลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดเหลืออยู่ในระดับที่เราสามารถยอมรับได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละทางเลือกแล้วก็เลือกแนวทางที่ดีที่สุดนะแล้วก็ดำเนินการขออนุมัติแล้วก็จัดการแผนในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆแล้วก็รายงานผลประเมินให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบต่อไปนะอันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะนี้ถ้าเรามาพูดถึงความหมายและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมนะความหมายของการทำงานเป็นทีมก็คือการที่บุคลากรมีความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะไปดำรงตำแหน่งไหนก็ตามนะแล้วก็ถ้าเราบุคลากรของเราเองเนี่ยถ้าเราทำงานไม่ดีเราหรือทำงานไม่เป็นทีมเราก็จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็ต้องจริงจังในทุกเรื่องนะถ้าเราไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้เราก็ไม่สามารถบรรลุในเป้าหมายที่เราต้องการได้เพราะบอกว่าแม้แต่ผู้ที่เป็นอัจฉริยภาพสูงก็อาจจะไม่สามารถทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะความหมายขององค์ประกอบในการทำงานเป็นทีมก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคือการที่มีสมาชิกในการทำงานตั้งแต่2คนขึ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องกันในกิจกรรมของกลุ่มตระหนักถึงความสำคัญซึ่งกันและกันและมีการแสดงออกซึ่งยอมรับแล้วก็ให้เกียรติกันนะอันที่สองก็คือมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนะคะมีความอันที่สามก็คือมีโครงสร้างของทีมนะมีเรื่องของกลุ่มมีเรื่องของระบบพฤติกรรมนะมีการออกแบบแผนเฉพาะกลุ่มที่จะต้องให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นแผนของกลุ่มอาจจะเป็นแผนที่เรียกว่า formal group หรือแบบ non formal informal group ก็ได้นะคือแบบเป็นทางการแล้วก็แบบไม่เป็นทางการก็ได้สมาชิกของกลุ่มทุกคนก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามนะสมาชิกจะต้องมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกันในการรักษาบทบาทของแต่ละคนในทีมนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าในกลุ่มเองก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่ความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเราต้องรู้จักการแบ่งบทบาทและหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในการทำงานนะเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมที่จะให้ประสบผลสำเร็จก็จะต้องมีองค์ประกอบก็คือ1ต้องมีเป้าหมายร่วมกันอันที่2ก็คือต้องมีบทบาทต้องรู้ว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามอันที่3ก็คือต้องมีกระบวนการการทำงานนะกระบวนการการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญการทำงานหรือการมีกระบวนการที่ดีก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะอันที่4ก็คือต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันภายในทีมอันที่5ก็คือต้องมีการเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะถ้าเราไม่มีการเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันก็อาจจะไม่เกิดแรงกระตุ้นในการทำงานนะงั้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพบอกแล้วเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันมีการเปิดเผยต่อกันแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันเพื่อแก้ปัญหานะมีการสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกันแล้วก็อันที่สี่ก็คือให้ความร่วมมือนะลดการขัดแย้งในกลุ่มนะแล้วอันที่ห้าก็คือกระบวนการทำงานการตัดสินใจต้องถูกต้องและเหมาะสมนะอันที่6ก็คือเราต้องมีการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการในการทำงานอันที่7ก็คือต้องมีการพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเราจะต้องพยายามรวบรวม
ทักษะและความสามารถของแต่ละคนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายก็คือทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะหลักของการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็คือ1สมาชิกในทีมต้องมีการตอบรับและยอมรับผลสะท้อนหรือตอบรับเสียงจากสมาชิกอื่นๆนะ2การทำงานเป็นทีมต้องมีความเต็มใจเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะอันที่3ก็คือการทำงานเป็นทีมต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีมอันที่4คือการทำงานจะต้องสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน5ผู้นำในทีมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าทีมจะดำเนินไปในลักษณะไหนผู้นำก็จะต้องเป็นตัวอย่างเป็นสมาชิกที่ดีให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมต้องมีการสร้างกำลังใจให้กับสมาชิกตลอดจนองค์กรนะแล้วก็สร้างความมั่นคงในอาชีพสร้างระบบการทำงานที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานและสมาชิกในทีมก็ทำให้องค์กรและบุคลากรเนี่ยเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะเทคนิคของการทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น 7C นะ 7C ของ communication คือการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม C ที่1คืออะไร complete มีความสมบูรณ์ครบถ้วน C ที่2คือ consistent ก็คือกระชับนะฮะ C ที่3คือ consideration นะคะพินิจพิเคราะห์เห็นอกเห็นใจผู้อื่นC ที่4คือ clarity นะชัดเจน C ที่5คือ concrete นะคะก็คือเป็นรูปธรรม C ที่6คือ courtesy แล้วก็เป็นเรื่องของสุความสุภาพนะ C ที่7คือ correct นะคะก็คือถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการสื่อสารเป็นทีมเราก็ต้องคำนึงถึง 7C communication เป็นหลักนะนี้เราพูดไปเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของความเสี่ยงเราก็จะมาเข้าในเรื่องของการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาการสัมมนาก็หมายถึงการประชุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากำหนดมันขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นโดยข้อมูลต่างๆก็จะถูกรวบรวมแล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนะโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะความสำคัญของการประชุมสัมมนาก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วนะอันที่สองคือเป็นการระดมความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนสถานการณ์หาข้อสรุปหรือแนวทางในการตัดสินใจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะอันที่สามก็คือเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้นะ4ก็เป็นเทคนิคในการสร้างหรือการให้ได้มาซึ่งความรู้แนวคิดและประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางของการหาข้อสรุปแล้วก็นำไปพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันที่5ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติงานแล้วก็ถ่ายทอดความรู้และข่าวสารต่างๆไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลักของการสัมมนาทั่วๆไปก็คือการสัมมนาเป็นการประชุมหรือการประชุมกลุ่มนะหรือการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งยึดหลักนะในกระบวนการการทำงานแล้วก็มีเป้าหมายนะเพื่อมุ่งในการแก้ปัญหาและการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในปัญหานั้นมาก่อนที่4ก็คือในการแก้ไขปัญหาในการสัมมนาต้องอาศัยรูปแบบการประชุมที่หลากหลายโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและลักษณะของผู้เข้าร่วมการสัมมนานะ5การสัมมนาต้องเป็นการดำเนินการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆนะ6การสัมมนาก็เป็นกระบวนการการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในเชิงช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์นะฮะอันที่7การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาในการสัมมนาจะประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้เตรียมข้อมูลต่างๆนะเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆนะอันที่8ก็คือหลังจากจบการสัมมนาแต่ละครั้ง
จะต้องมีการทำรายงานผลการสัมมนาเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวความคิดที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปนะงั้นรูปแบบของการสัมมนานะก็จะมีหนึ่งในเรื่องของรูปแบบในเรื่องรูปแบบการบรรยายก็เป็นวิธีการที่ดำเนินการมาเก่าแก่แล้วนะแล้วก็ยังนิยมกันอยู่นะอันที่สองคือการฝึกอบรมหรือที่เรียกว่าช็อตคอร์สนะฝึกอบรมระยะสั้นๆนะอันที่สามก็เป็นการปฐมนิเทศหรือ orientation training นะเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้ามานะอันที่สี่ก็คือการสาธิตนะ demonstration เป็นการแสดงหรือการนำของจริงมาแสดงให้เห็นนะที่5ก็คือการสร้างสถานการณ์จำลอง simulation นะฮะโดยการจัดสถานการณ์ขึ้นแล้วก็กำหนดบทบาทของสมาชิกให้ทำตามบทที่ได้รับมอบหมายนะนี่ก็คือการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มเล็กๆนะเป็นกลุ่มอภิปรายรายย่อยตั้งแต่2คน3คน5คนในเรื่องหรือเรื่องที่เรากำหนดหรือเราสนใจร่วมกันนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงรูปแบบการสัมมนาโดยเทคนิคการอภิปรายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายเป็นคณะโดยจะต้องใช้กลุ่มผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วก็2การอภิปรายแบบซิมโพเซียมนะคะก็เป็นการอธิบายแบบที่นำมาใช้ในการประชุมทางวิชาการอาจจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร 2-6 คน3การอภิปรายแบบมุสเซเชียลนะคะเป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ประกอบด้วยประธานเลขาแล้วก็กลุ่มสมาชิกด้วยกันเนี่ยเข้าร่วมประชุมย่อยประมาณกลุ่มละ 2-6 คน 4. การอภิปรายแบบบทบาทสมมุตินะก็คือมีการตั้งบทบาทสมมุติในสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อจำลองสภาพความเป็นจริงโดยเน้นลักษณะที่เป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่อันที่5ก็คือการอภิปรายแบบตอบกลับหรือ circular response ก็ใช้กับสมาชิกที่มีจำนวนมากหน่อย 8-15 คนโดยอาจจะจัดกลุ่มที่นั่งเป็นวงกลมแล้วก็ให้ประธานเปิดประชุมแล้วก็เสนอปัญหาให้สมาชิกเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือรูปแบบการสัมมนาโดยเทคนิคการอภิปรายนะหรืออันที่6ก็คือการอภิปรายแบบโต๊ะกลม round table นะอันที่6ก็7ก็คือการอภิปรายแบบถามตอบนะก็คือแบบสนทนาโดยจัดรูปแบบการอภิปรายอาจจะเป็น2คนหรืออาจจะมากกว่า2คนก็ได้ก็เป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการเหมือนคน2คนกำลังสนทนากันอันที่8ก็คือการอภิปรายแบบฟอรัมนะเป็นอภิปรายโดยการใช้วิธีการตั้งคำถามและตอบปัญหานั้นๆนะ9ก็เป็นการอภิปรายแบบกึ่งสัมภาษณ์เป็นการปรับปรุงมาจากการอภิปรายแบบเป็นคณะนะก็ประกอบด้วยวิทยากรประกอบด้วยผู้เข้ารวมกลุ่มนะจะมีผู้อภิปรายอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนของผู้ฟัง10ก็เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย group discussion นะคะก็อาจจะตั้งแต่6คนขึ้นไปจนถึง20คนแล้วก็หาแนวทางหรือเรื่องที่เราสนใจแล้วก็สรุปแล้วก็แสวงหาข้อยุติโดยการนำของประธานกลุ่มก็จะต้องมีผู้จดบันทึกและผู้สรุปข้อเสนอแนะต่างๆนะฮะรูปแบบของการจัดสัมมนาโดยเทคนิคการประชุมนะก็จะมีหลายรูปแบบเช่นการประชุมแบบระดมสมองการประชุมแบบร่วมคนโครงการหรือการประชุมแบบรับช่วงนะการประชุมแบบรับช่วงอาจจะฟังดูแปลกๆแต่การประชุมแบบเนี้ยก็เป็นที่นิยมในการประชุมตกลงของหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานจากโครงการย่อยมาจากโครงการใหญ่นะฮะ4การประชุมแบบคอนเวนชั่นนะคะก็เป็นการประชุมใหญ่ที่จัดอยู่2ลักษณะคือลักษณะที่1ก็เป็นมีสมาชิกจำนวนมากนะอาจจะใช้เวลาการจัด 2-7 วันนะหรือการประชุมของผู้แทนที่มาจากหน่วยงานใหญ่ๆแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเทคนิคในการแก้ไขปัญหา
หรืออาจจะเป็นผู้แทนหรือจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับอำเภอระดับจังหวัดอะไรพวกนี้ที่เราเห็นจะเป็นเรื่องการประชุมเกี่ยวกับนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือการแลกเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องปัญหาใหญ่ๆต่างๆอะไรเงี้ย 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือที่เรียกว่าเวิร์กช็อปเป็นการทำงานที่มีการจัดให้คนที่เข้ามาสนใจเนี่ยมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะภายใต้การแนะนำของกลุ่มผู้ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญอันที่6ก็คือการประชุมปรึกษาหรือการประชุมอภิปรายที่เราเรียกว่าคอนเฟอเรนซ์นะเป็นการประชุมที่เป็นได้ทั้งการประชุมกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเล็กนะอาจจะคน2คน5คน10คนหรือมากกว่านั้นโดยลักษณะการประชุมแบบนี้เป็นการประชุมแบบเจาะจงนะคะอันที่7ก็คือการประชุมฝึกอบรมหรือที่เรียกว่าเทรนนิ่งมีตติ้งนะเป็นลักษณะที่มีการสอนหรือให้ความรู้สาขาวิชาโดยเฉพาะผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆที่เอามาใช้กับการปฏิบัติงานที่ทำอยู่นะเช่นการประชุมฝึกอบรมพนักงานนะส่วนรูปแบบของการจัดสัมมนาโดยเทคนิคอื่นๆก็มีเช่นเรื่องของการบรรยายนะการอบรมระยะสั้นการปฐมนิเทศการสาธิตการสร้างสถานการณ์จำลองหรือการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆนะในเรื่องของการประชุมนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดฝึกอบรมสัมมนาเนี่ยเราก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะซึ่งที่เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดมีตั้งแต่เป็นกลุ่มเล็กการสาธิตการบรรยายหรืออะไรพวกนี้นะฮะงั้นในเรื่องของการเรียน6ถึง10นักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของเทคนิคของการฝึกอบรมเทคนิคของการสัมมนาในเรื่องของความเสี่ยงอะไรต่างๆนะฮะอาจารย์ก็จะขอจบการบรรยายในบทที่6ถึงบทที่10ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจหรือสนใจที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมนักศึกษาก็หาอ่านได้จากหนังสือที่ได้ไปก็จะมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะคะสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5